ของสัตว์เขี้ยวเอื้องไม่ว่าจะเป็นวัวกระบือหรือควายแพะแกะที่เราเลี้ยงกันเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับทุกคนคงเข้าใจดีอยู่แล้วว่าสัตว์เขี้ยวเอื้องเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะกินหญ้าหรือว่ากินอาหารหยาบเป็นหลักอยู่แล้วถ้าในสภาวะที่เขาอยู่อย่างปกติก็คือเราไม่ได้เน้นที่ให้เขาโตเร็วๆหรือว่าให้ความเป็นสูงๆเนี่ยเขาสามารถที่จะใช้หญ้าเป็นแหล่งของอาหารหลักเพียงชนิดเดียวได้ยิ่งถ้าเป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติหรือว่าเป็นการเลี้ยงแบบออร์แกนิกหรือแม้กระทั่งเป็นการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ได้เน้นให้โตเร็วหรือว่าขุนหรือว่าให้นมทุ่งสูงก็จะใช้หญ้าเป็นอาหารหลักวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงสถานการณ์และก็แนวทางการจัดการอาหารหยาบในสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันเนี่ยที่ค่าใช้จ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงทำส่งผลให้วัตถุดิบหลายอย่างแพงขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรในส่วนของอาหารสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นก็คือถ้าเราเลี้ยงเขาแบบปกติไม่ได้เน้นให้เขาโตเร็วๆหรือว่าให้ผลผลิตสูงๆเนี่ยเขาจะใช้หญ้าเป็นอาหารหลักได้อย่างปกติซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คืออาหารหยาบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์เขี้ยวเอื้องแน่นอนครับหญ้าที่เราใช้ในอดีตก็คือเป็นหญ้าตามธรรมชาติอย่างเช่นหญ้าตามถ้าไปต่างจังหวัดหลายคนอาจจะเห็นการเลี้ยงวัวโดยใช้หญ้าตามธรรมชาติเช่นข้างถนนหรือตามพื้นที่สาธารณะต่างๆไม่มีการปลูกพืชชนิดอื่นก็จะมีหญ้าเกิดขึ้นอาจจะมีการปล่อยวัวปล่อยกระบือหรือว่าปล่อยควายเข้าไปแท่เล็มได้แต่แน่นอนครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เหมือนในอดีตแล้วพื้นที่สาธารณะทุกวันนี้ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆการใช้หญ้าธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องที่หาได้ยากในปัจจุบันและยิ่งประกอบกับปัจจุบันนี้เราเลี้ยงสัตว์เขี้ยวเอื้องไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะแกะหรือแม้กระทั่งเลี้ยงควายพวกนี้เราเลี้ยงในปริมาณที่หนาแน่นหรือว่าเลี้ยงในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อฟาร์มหรือว่าต่อครอบครัวเนี่ยเราจะไปใช้หญ้าธรรมชาติอาจจะไม่เพียงพอก็ต้องเข้ามาสู่การจัดการหญ้าหรือว่าการปลูกพืชอาหารสัตว์เองแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางต่อไปนะที่เราต้องให้ความสำคัญเพราะหนึ่งละการที่เราปลูกหญ้าเองหรือว่าจัดการแปลงหญ้าได้เองเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญมากเราต้องมีพื้นที่ด้วยละส่วนถ้าเรามีพื้นที่แล้วเราสามารถที่จะปลูกหญ้าได้เองหรือว่าปลูกพืชอาหารหยาบได้เองมันทำให้เราสามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของอาหารหยาบที่มีคุณภาพได้ซึ่งหญ้าธรรมชาติแน่นอนครับเราไม่รู้ว่ามันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนวัวชอบกินหรือไม่ชอบกินนี่ก็ไม่รู้ก็ปล่อยไปแล้วถึงจะรู้ว่าอันนี้มันกินได้มันก็จะกินแต่ถ้าเป็นหญ้าที่เราปลูกเองเราสามารถจะเลือกสายพันธุ์ของพืชอาหารหยาบได้ว่าเราจะปลูกหญ้าประเภทไหนหรือจะปลูกพืชอาหารหยาบประเภทไหนอย่างเช่นอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของที่เราสามารถปลูกเองได้อย่างเช่นข้าวโพดข้าวโพดนี้ที่เป็นข้าวโพดที่รวมทั้งฝักด้วยนะครับมันก็จะมีทั้งคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้ง่ายอย่างเช่นแป้งจากเมล็ดหรือคาร์โบไฮเดรตที่เป็นพวกเยื่อใยในกลุ่มของข้าวโพดนี้ก็เราตัดในระยะที่เหมาะสมนะครับมันไปทำให้การย่อยได้การใช้ประโยชน์ของวัวของสัตว์เขี้ยวเอื้องนี้ได้ดีแน่นอนครับแต่ว่าการใช้พวกหญ้าหรือว่าพืชที่เป็นพวกข้าวโพดมันก็ต้องมีการปลูกทุกครั้งเมื่อมีการเก็บเกี่ยวเสร็จก็ต้องปลูกใหม่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นที่นิยมของคนไทยแล้วมากนะเพราะว่าการปลูกแต่ละครั้งก็ต้องมีการเตรียมดินมีการลงทุนก็มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายไปด้วยก็มีหญ้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหญ้าที่มีคุณภาพดีแม้จะสู้ข้าวโพดไม่ได้แต่ไม่ต้องปลูกบ่อยมากอย่างเช่นในกลุ่มของหญ้าเนเปียซึ่งทุกวันนี้ก็มีหญ้าเนเปียให้ผลผลิตสูงอย่างเช่นหญ้าเนเปียสายพันธุ์ปากช่องหนึ่งอะไรแบบนี้ที่เป็นหญ้าที่โตดีให้ผลผลิตสูงมากอาจจะถึง20ถึง25ตันต่อไร่ของหนักสุดได้ถ้ามีการจัดการมีการให้น้ำให้ปุ๋ยที่เหมาะสมนะและที่สำคัญหญ้าพวกนี้เราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้จากการให้น้ำให้ปุ๋ยและควบคุมคุณภาพจากการตัดในระยะที่เหมาะสมอย่างเช่นถ้าตัดมาให้วัวกินเป็นหญ้าสดอาจจะตัดที่อายุไม่เยอะประมาณสัก50ถึง60วันแต่ถ้าเราตัดเพื่อใช้เป็นหญ้าหมักแน่นอนครับอาจจะให้มีอายุมากขึ้นอาจจะถึงประมาณสัก70ถึง80วันเพื่อให้ไฟเบอร์เขาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปริมาณของน้ำที่อยู่ในลำต้นเนี่ยลดลงมาทำให้การทำเป็นหญ้าหมักเนี่ยทำให้หญ้าหมักเป็นคุณภาพดีขึ้นไม่เน่าเสียง่ายแต่ว่าก็มีหญ้าอีกหลายกลุ่มที่เราก็นิยมปลูกกันนะครับโดยเฉพาะการปลูกเพื่อปล่อยสัตว์ลงไปแท่เล็มอย่างเช่นพวกหญ้าขนหญ้าลูซี่หรือหญ้าสายพันธุ์อื่นๆที่ทนต่อการเหยียบย่ำอย่างหญ้าเนเปียเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีการตัดมาให้วัวกินหรือตัดมาทำเป็นหญ้าเราไม่นิยมที่จะปลูกแล้วก็ปล่อยวัวลงไปแท่เล็มเพราะหนึ่งละหญ้าเนเปียจะไม่ทนต่อการเหยียบย่ำจะไม่ทนต่อการที่ปล่อยวัวลงไปกินในแปลงโดยตรงแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าขนหญ้าลูซี่เราสามารถดูแลแปลงหญ้าแล้วก็ปล่อยวัวลงไปแท่เล็มได้แล้วอาจจะมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่ต้องมีการพักแปลงหญ้าให้หญ้ากลับฟื้นตัวขึ้นมาใช้เวลาประมาณสัก30ถึง50วันก็แล้วแต่การบริหารจัดการซึ่งแน่นอนครับหญ้าที่เราปลูกเองเนี่ยเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ระดับหนึ่งแล้วก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกพืชตระกูลถั่วที่เราตั้งใจปลูกก็อาจจะมี
หรือว่าพืชตระกูลถั่วที่เราสามารถหาได้อย่างเช่นกระถินซึ่งปกติกระถินในบ้านเราก็มีอยู่ตามพื้นที่รกร้างว่างเปล่าหรือแม้กระทั่งในแปลงหญ้าหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะปลูกเสริมเป็นแนวรั้วอะไรพวกนี้ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นพืชที่ให้คุณค่าทางโภชนาสูงโดยเฉพาะโปรตีนค่อนข้างสูงอาจจะถึงประมาณ 20-30% ได้ขึ้นกับการจัดการหรือว่าต้นหรือใบของพวกถั่วลิสงของอะไรพวกนี้ที่เราสามารถที่จะเอามาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้โดยเฉพาะอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าอาหารหยาบที่น่าจะให้ความสนใจหรือว่าให้ความสำคัญก็คือเป็นพวกไบโปรดักต์ซึ่งหรือว่าเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตรแน่นอนครับของเหลือใช้ทางการเกษตรหลายอย่างที่เรามาใช้จนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอย่างเช่นฟางข้าวเนี่ยเรารู้แล้วว่าฟางข้าวเอามาสามารถเอามาใช้ในการเลี้ยงวัวได้หรือว่าสามารถเอามาใช้เป็นแหล่งของอาหารหยาบไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบต่างๆทั้งเป็นอาหารหยาบที่เป็นแบบให้ทั้งฟ่อนหรือว่าแบบที่เอามามิกรวมกับอาหารข้นเป็นแบบทีพาก็จะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันหรืออย่างเช่นเปลือกสับปะรดหรือแม้กระทั่งต้นข้าวโพดหรือว่ายอดข้าวโพดพวกนี้อันนี้เราก็ใช้กันเป็นเรื่องปกติซึ่งก็ได้ทั้งเป็นแหล่งของอาหารหยาบด้วยโดยเฉพาะพวกเปลือกสับปะรดนี้ก็จะมีพลังงานค่อนข้างสูงที่มาจากพวกน้ำตาลที่อยู่ในเปลือกสับปะรดนอกจากนี้ก็จะมีแหล่งอาหารหยาบอย่างอื่นที่เป็นของเหลือใช้จากภาคการเกษตรหรือจากอุตสาหกรรมที่แปรรูปสินค้าเกษตรอย่างเช่นยอดอ้อยหรือว่าชานอ้อยหรือแม้กระทั่งพวกในส่วนของสับปะรดที่มีการเอาลำต้นไปใช้ในการผลิตเอนไซม์แล้วก็บายโปรดักต์จากการบีบคั้นต้นสับปะรดก็จะมีพวกเยื่อใยอยู่สูงหรือที่เราเรียกว่าเงาสับปะรดแม้กระทั่งมีคุณค่าทางอาหารที่นอกจากเยื่อใยแล้วก็คือมีพวกแป้งอยู่สูงอันนี้ก็เป็นของเหลือใช้อย่างหนึ่งที่สามารถเอามาใช้เป็นแหล่งของอาหารหยาบแล้วก็ใช้เป็นแหล่งของอาหารพลังงานได้ด้วยบางส่วนนอกจากนี้ก็จะมีพวกของเหลือจากไร่สวนต่างๆนะที่เป็นพวกหญ้าพวกแบบนี้ก็สามารถเอามาใช้เป็นอาหารหยาบหรือว่าเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับการใช้พวกของเหลือใช้ทางการเกษตรก็คืออย่างเช่นถ้าเราเอาหญ้าหรือว่าเอาของที่อยู่ในไร่สวนเราเนี่ยมาใช้คงไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าไปเอาหญ้าหรือว่าจะที่อยู่ในไร่อยู่ในสวนของคนอื่นมาใช้นี่อันนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าก่อนที่เราจะไปเอานั้นมีการฉีดยาฆ่าหญ้าไหมมีอะไรปนไหมเพราะว่ามันอาจจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีเหล่านั้นมากับตัวพืชอาหารสัตว์ด้วยซึ่งแน่นอนครับถ้าเขาเพิ่งฉีดยาไปในมันหญ้ายังไม่ได้ตายแต่เราไปตัดอาจจะได้ของแถมซึ่งไม่ใช่ของที่วัวปรารถนาอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์เคี้ยวเอื้องของเราในส่วนของพืชอาหารสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อเลยว่าการที่เราจะไปใช้พวกหญ้าตามธรรมชาตินี่ก็คงมีโอกาสใช้ได้น้อยแล้วในปัจจุบันนี้ซึ่งเราก็ต้องหันกลับมาที่การปลูกหญ้าเองหรือการบริหารจัดการหญ้าจากพื้นที่ที่เรามีอยู่อย่างเช่นถ้าในเคสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเรามีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนมีพื้นที่ประมาณเกือบ 8,000 ไร่อยู่ในการดูแลของภาคสัตว์บ้านก็ประมาณ1ใน4ประมาณเกือบ 2,000 ไร่ซึ่งแน่นอนครับ 2,000 ไร่นี้เราก็จะมีฟาร์มซึ่งส่วนหนึ่งประมาณเกือบ 500-600 ไร่นี้เราจะเป็นพื้นที่สำหรับปล่อยสัตว์แท้แหล่งก็คือส่วนใหญ่จะปลูกหญ้าตอนนี้เรามีพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะแน่นอนครับการมีพื้นที่เยอะการปลูกหญ้าแล้วก็ปล่อยแท้แหล่งนี้ก็เป็นการลดต้นทุนได้ค่อนข้างจะเยอะข้อหนึ่งแหละเราก็จะมีแค่การใช้แรงงานแค่ต้อนวัวลงไปในแปลงหญ้าแล้วก็ดูแลแปลงหญ้ามีรั้วรอบขอบชิดโดยเฉพาะรั้วไฟฟ้าให้วัวอยู่ในแปลงหญ้าได้โดยที่ไม่ไปที่อื่นหรือว่าไม่ไปรบกวนสถานที่อื่นที่เขาไม่ต้องการให้วัวเข้าไปอันนี้ก็คือข้อดีของการจัดการแปลงหญ้าโดยการปล่อยแท้เลยต้นทุนต่ำแต่ต้องใช้พื้นที่เยอะและข้อดีของเกษตรกำแพงแสนเราที่เราจัดการแบบนี้ได้เรามีน้ำชลประทานตลอดเกือบทั้งปีก็ว่าได้ยกเว้นว่าบางช่วงที่ปีไหนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งระบบชลประทานอาจจะปล่อยน้ำมาแค่เดือนละ2ครั้งแน่นอนครับก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีในเรื่องของการใช้น้ำในแปลงหญ้าแบบปล่อยแท้เลยอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะนะครับแต่ถ้าใครมีพื้นที่ไม่เยอะหรือว่ามีพื้นที่ไม่มากนะมีการเลี้ยงวัวค่อนข้างหนาแน่นการจัดการแปลงหญ้าโดยการปลูกแล้วก็ตัดมาให้เขากินที่คอกหรือว่าที่โรงเรือนก็เป็นสิ่งที่น่าจะใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในส่วนของที่มหาลัยเองเราก็มีการปลูกหญ้าโดยเฉพาะหญ้าที่เป็นหญ้าเอเชียเราก็มีการปลูกแล้วก็มีการตัดการปลูกการตัดที่นี่เราก็มีทั้ง2รูปแบบก็คือตัดโดยใช้แรงงานคนเพราะว่าเรามองว่าการตัดโดยใช้แรงงานคนเนี่ยแน่นอนครับเป็นการใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันคือการจ้างคนมาตัดแล้วก็เอามาให้วัวกินกับอีกรูปแบบนึงคือการตัดโดยใช้เครื่องจักรที่นี่เราก็มีเครื่องจักรสำหรับตัดหญ้าเนเปียแต่ปัญหาของเครื่องจักรการใช้เครื่องจักรตัดหญ้าเนเปียอันนี้ในเคสของที่กำแพงแสนเรานะครับปัญหาที่เราเจอก็คือในช่วงหน้าฝนตกรถก็จะลงไปตัดได้ลำบากข้อหนึ่งอะดินมันชุ่มดินมันเละรถเข้าไปก็จะเป็นการเหยียบย่ำต่อท้ายก็ตัดไม่ได้หรือว่าหน้าฝนก็จะทิ้งช่วงไปประมาณเกือบ 2-3 เดือนที่เข้าไปตัดได้ทำให้ใช้ประโยชน์จากแปลงหญ้าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการใช้คนเข้าไปตัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝนตกชุกหรือว่าไม่มีฝนคนก็เข้าไปตัดได้และที่สำคัญการใช้คนตัดเนี่ยมันจะทำให้เราบริหารจัดการเรื่องตอที่เหลือในแปลงได้อย่างเหมาะสมถ้าใช้เครื่องจักรก็แน่นอนครับการจัดการตอนี้ก็อาจจะทำได้ยากนิดหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องจักรก็ต้องเหมาะสมด้วยของเราเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องการจัดการต่อที่อาจจะไม่หมดแต่ถ้าใครมีเครื่องจักรขนาดใหญ่สามารถที่จะตัดได้จนถึงเกือบผิวดินแหละเนี่ยแน่นอนครับก็เป็นการจัดการที่เหมาะสม
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือในเรื่องของการใช้พวกของเหลือหรือว่าเป็นไบโปรดักต์นะครับจากภาคการเกษตรอย่างเช่นต้นสับปะรดในเคสนี้ที่ผมมาให้ดูก็คือเปลือกสับปะรดนะครับอันนี้ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วว่าเอามาใช้ได้แล้วก็มีต้นสับปะรดที่ผมเล่าให้ฟังว่ามีโรงงานที่เขารับซื้อต้นสับปะรดปกติต้นสับปะรดในเวลาเราเก็บลูกเสร็จเนี่ยต้นก็จะตัดทิ้งนะครับยกเว้นว่าส่วนที่เป็นหน่ออาจจะเก็บเอาไว้เพื่อออกลูกในรอบถัดไปได้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีโรงงานที่เขารับซื้อเอามาใช้เป็นรับซื้อต้นสับปะรดเอามาใช้เพื่อสกัดเอนไซม์โดยเฉพาะเอนไซม์โบมิเลนก็จะมีของเหลือจากการสกัดเอนไซม์โบมิเลนก็คือลำต้นที่ได้จากการดิบผัดซึ่งตัวนี้ก็จะมีเยื่อใยอยู่สูงและที่สำคัญในลำต้นสับปะรดก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นอาหารหยาบที่มีพลังงานเฉพาะแป้งค่อนข้างจะสูงในต้นสับปะรดนี่จะมีแป้งอยู่ประมาณที่ดีบเอาน้ำออกแล้วนะครับที่มีความชื้นมาสักเกือบ 70-80% เนี่ยเมื่อวิเคราะห์แป้งแล้วจะมีถึงประมาณสักเกือบ 42% ของวัตถุแห้งนะครับก็ค่อนข้างสูงอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีอย่างแต่การใช้ต้นสับปะรดที่ได้จากโรงงานสกัดโบมิเลนก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเส้นใยของต้นสับปะรดนี่จะค่อนข้างยาวแล้วก็เป็นเส้นใยที่ย่อยได้ยากถ้าเราให้ต้นสับปะรดอย่างเดียวเป็นแหล่งของอาหารหยาบตามมาก็คืออาจจะเกิดก้อนในกระเพาะรวมทั้งอาจจะไปในกระเพาะรูเมนหรือว่าอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของทางเดินอาหารทำให้ก้อนกลมๆเหล่านี้หลุดไปยังเดินอาหารนี่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียสัตว์ได้แล้วก็ของเหลือจากภาคการเกษตรที่หลายคนรู้จักหลายคนนำมาใช้อยู่แล้วก็คือพวกต้นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นต้นข้าวโพดฝักอ่อนหรือต้นข้าวโพดหวานซึ่งตัวนี้ก็แน่นอนครับคุณค่าทางโภชนาอาจจะไม่ได้สูงมากนักเหมือนกับต้นข้าวโพดพร้อมเมล็ดพร้อมฝักที่ตั้งใจปลูกเพื่อเอามาทำเป็นอาหารหยาบโดยเฉพาะแต่ต้นข้าวโพดฝักอ่อนนี้เราตั้งใจปลูกเพื่อเอาฝักไปให้คนบริโภคหรือต้นข้าวโพดหวานก็คือเราตั้งใจปลูกเพื่อเอาฝักไปให้คนบริโภคแต่ส่วนที่เหลืออยู่ในแปลงก็คือลำต้นข้าวโพดอาจจะมีฝักที่เราไม่ได้ใช้ที่มันคุณภาพไม่ดีที่ไม่ได้เก็บไปใช้ประโยชน์ก็จะยังเหลืออยู่บ้างอันนี้ก็เป็นพืชอาหารหยาบที่มีคุณภาพดีอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างที่ผมเคยทำงานทดลองถ้าเปรียบเทียบระหว่างต้นข้าวโพดฝักอ่อนกับหญ้าเนเปียการย่อยได้ของต้นข้าวโพดฝักอ่อนค่อนข้างดีหรือว่าดีกว่าหญ้าเนเปียรวมทั้งถ้าเอาไปเลี้ยงสัตว์เอาไปเลี้ยงวัวแน่นอนครับการใช้ต้นข้าวโพดฝักอ่อนก็สัตว์จะตัวได้ดีก็คือส่วนหนึ่งก็คือเยื่อใยที่อยู่ในต้นข้าวโพดพวกนี้มันจะเป็นเยื่อใยที่ย่อยได้ง่ายถ้าเทียบกับเยื่อใยที่อยู่ในลำต้นของหญ้าเนเปียโดยเฉพาะหญ้าเนเปียที่เราทำเป็นหญ้าหมักนะครับซึ่งเราตัดที่อายุมากหน่อยมันก็จะมีเยื่อใยอยู่สูงแล้วก็ทำให้การย่อยได้นี้อาจจะสู้ต้นข้าวโพดไม่ได้ซึ่งแนวทางในการจัดการอาหารหยาบนะครับแน่นอนครับอาหารหยาบในบ้านเรามันก็จะมีบางช่วงที่มีเยอะอย่างเช่นหน้าฝนก็จะมีอาหารหยาบค่อนข้างเยอะเพราะหนึ่งละมีฝนมีน้ำอุดมสมบูรณ์หญ้าก็จะมีก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือหญ้าที่เราปลูกก็จะให้ผลผลิตที่สูงโดยเฉพาะหญ้าเนเปียหรือหญ้าชนิดอื่นที่เราตั้งใจปลูกก็จะให้ผลผลิตสูงปัญหาที่ตามมาก็คือการที่ผลผลิตสูงแน่นอนครับถ้าเรามีวัวที่เลี้ยงอยู่ในปริมาณที่เท่าเดิมการใช้หญ้าเหล่านี้อาจจะใช้ได้ไม่หมดแน่นอนครับเราก็มีการเก็บอาหารเหล่านี้เอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นในยามที่หญ้าขาดแคลนซึ่งปกติแล้วในช่วงหน้าฝนเนี่ยการที่เราจะตากหญ้าให้เป็นหญ้าแห้งนี้อาจจะทำได้ยากข้อหนึ่งเราฝนอาจจะตกตลอดหรือว่าแดดอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่การที่ทำเป็นหญ้าแห้งนี่ทำได้ยากวิธีการหนึ่งที่บ้านเรานิยมทำหรือว่าต่างประเทศนิยมใช้ก็คือเรื่องของทำเป็นอาหารหมักเพราะว่าอาหารหมักเนี่ยไม่ต้องลดความชื้นมันลงมามากนะแต่ถ้าเป็นหญ้าแห้งหรือว่าทำเป็นอาหารแห้งนี่ต้องตากจนให้ความชื้นประมาณสักเกือบ10มีวัตถุแห้งประมาณสักเกือบ 90% หนึ่งแล้วถ้ามีความชื้นมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดเชื้อราอาจทำให้มีปัญหาเรื่องกลิ่นตามมาซึ่งวัวอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำเป็นอาหารหมักความชื้นอาจจะมากถึง 70% นี่ยังทำได้ 70-75% ยังทำเป็นอาหารหมักได้อันนี้คือเป็นข้อดีของบ้านเราที่ในช่วงหน้าฝนเราไม่หญ้าเยอะเราก็ทำเก็บไว้ใช้ในยามที่จำเป็นในยามที่หญ้าขาดแคลนก็คือในรูปของการหมักอีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงกันข้ามกับช่วงหน้าฝนอาจจะหายากก็คือฟางนี้เรารู้แล้วว่าเป็นไบโปรดักต์หรือว่าเป็นผลพลอยได้จากการปลูกข้าวซึ่งเมืองไทยแล้วก็แน่นอนครับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนี่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วหรือว่าเยอะมากในบ้านเราแล้วก็ที่สำคัญฟางเราก็จะเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงประมาณปลายฝนถ้าเป็นการปลูกข้าวในช่วงข้าวนาปีนะฮะเราก็จะปลูกช่วงฝนต้นฝนแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวช่วงปลายฝนซึ่งการเก็บเกี่ยวข้าวช่วงนั้นเราก็จะมีของเหลือจากการเก็บเกี่ยวข้าวคือพวกฟางข้าวซึ่งฟางข้าวพวกนี้ถ้าเก็บในช่วงปลายฝนเราก็สามารถที่จะเก็บเป็นพวกฟางแห้งได้หมายว่าอัดเป็นฟ่อนพวกนี้เอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่อาหารหยาบขาดแคลนและไม่ได้การใช้ฟางในการเลี้ยงวัวก็แน่นอนครับใช้ได้อยู่แล้วเรารู้ดีแล้วว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราเอามาเลี้ยงวัวที่เขาให้ผลผลิตสูงสูงเนี่ยการใช้ฟางอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพออาจจะไม่เหมาะสมต้องมีการเสริมอาหารข้นอย่างเช่นที่ผมเคยทำงานทดลองเกี่ยวกับการใช้ฟางในการขุนวัวนะครับเปรียบเทียบกับการใช้หญ้าเนเปียเป็นแหล่งของอาหารหยาบหรือว่าต้นข้าวโพดเป็นแหล่งของอาหารหยาบในการขุนวัวถ้าจะให้วัวโตเท่ากันกับการใช้หญ้าเนเปียหรือว่าใช้พวกต้นข้าวโพดเนี่ยอาหารข้นที่ให้กับวัวที่กินฟางต้องมากกว่าอาหารข้นที่ให้กับวัวที่กินต้นข้าวโพดหรือว่ากินพวกหญ้าเนเปียเนี่ยประมาณ1 ถึง 1.5 กิโลอย่างเช่น
ถ้าเราให้อาหารพ่นประมาณสัก5กิโลกับการให้หญ้าเนเปียหรือว่าต้นข้าวโพดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้เป็นฟางในการเลี้ยงเราก็เพิ่มอาหารพ่นประมาณสักเกือบ6กิโลหรือว่า6.5กิโลก็ขึ้นกับว่าเป็นวัวประเภทไหนอย่างถ้าเป็นวัวนมตัวผู้ที่ผมทำงานวิจัยก็อาจจะใช้อาหารพ่นมากหน่อยประมาณ 1.5 กิโลแต่ถ้าเป็นวัวเนื้อเนี่ยอาจจะใช้แค่ประมาณมากกว่า1กิโลก็ทำให้ ADG ได้ใกล้เคียงกับหรือว่าอาจจะเท่ากับวัวที่กินอาหารพ่นร่วมกับหญ้าหมักหรือว่าต้นข้าวโพดหมักดังนั้นถ้าถามผมนะครับระหว่างฟางกับหญ้าเนเปียหรือแม้กระทั่งต้นข้าวโพดถ้าให้ฟางแล้วเพิ่มอาหารพ่น1กิโลถามว่าอันไหนมันคุ้มถ้าความคิดของผมบอกว่ากินฟางคุ้มกว่าโดยเฉพาะฟางในแถบภาคกลางเราราคาไม่แพงอย่างที่ของฟาร์มผมถ้าผมทำงานทดลองในมหาลัยเนี่ยผมก็จะมีการสต็อกฟางไว้ก่อนในช่วงก่อนฝนเนี่ยช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยฟางก็น่าจะพอสต็อกไว้ได้ราคาไม่แพงมากนะประมาณ27บาทต่อฟอนแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนปัจจุบันนี้ก็จะถึงประมาณ35-45บาทดังนั้นถ้าเราสต็อกฟางไว้ก็แค่ฟอนนึงประมาณสักตีตัวเลขกลมๆประมาณ30บาทต่อฟอนเนี่ยฟางฟอนนึงก็น้ำหนักประมาณสักเกือบ 15-18 โลก็ตกกิโลละประมาณ2บาทจะบอกว่า DM เกือบ 90% ตกกิโลละ2บาทในขณะที่หญ้าเนเปียที่เราจัดการโดยการทำเป็นหญ้าหมักมันก็ตกถ้าเป็นน้ำหนักสดก็ตกกิโลละประมาณสักเกือบบาท50นะครับที่เราจัดการที่ฟาร์มโดยการจ้างคนมาตัดแล้วก็เอาใส่ถุงนี่ก็ตกประมาณตันละ1,500แน่นอนครับหญ้าในปีมีความชื้นประมาณสักเกือบ 75-80% ถ้าคิดเป็นวัตถุแห้งแล้วเกือบ5กิโลของหญ้าในปีสดเนี่ยจะเท่ากับ1กิโลกรัมของวัตถุแห้งของหญ้าในปีก็ตกกิโลนึงก็ประมาณสักเกือบ6บาทซึ่งแพงกว่าการใช้ฟาร์มประมาณเกือบ3เท่าอันนี้ก็ต้องคิดก่อนว่าถ้าอาหารคนราคาที่ไม่แพงมากนักนะครับไม่ใช่ว่าอาหารคนราคากิโลละประมาณ20บาทก็อาจจะใช้หญ้าเนเปียจะดีกว่าแต่ถ้าอาหารพ่นราคาแค่ประมาณสัก10บาทผมมองว่าการเพิ่มอาหารพ่น1กิโลเนี่ยอาจจะเหมาะกับการใช้ฟางในการเลี้ยงที่เราหาฟางได้ราคาไม่แพงในขณะที่หญ้าเนเปียเราไม่สามารถที่จะปลูกเองได้ต้องซื้อจากคนอื่นมาแต่ในทางตรงข้ามถ้าหญ้าเนเปียเรามีพื้นที่ปลูกเราจัดการเองได้พวกนี้การใช้หญ้าเนเปียก็จะดีกว่าทำให้ลดต้นทุนเรื่องอาหารพ่นลงได้นะอันนี้ก็ขึ้นกับว่าสภาพของแต่ละฟาร์มเนี่ยมีความเหมาะสมหรือว่ามีทำเลที่ตั้งเป็นอย่างไรถ้าเป็นฟางแถวภาคใต้นี่นะครับฟางภาคใต้หายากมากต้องขนฟางจากแถวภาคกลางลงไปข้างล่างต้นทุนเขาก็จะแพงในเรื่องของค่าขนส่งยิ่งหน้าฝนก็บอกฟางค่อนประมาณสักเกือบ100-120ถ้าไปที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างในขณะที่บ้านเราก็อยู่ที่ประมาณแค่40บาทในช่วงหน้าฝน35-40บาทยังพอหาได้อันนี้ก็การจัดการอาหารหยาบที่พวกเราทำการทดลองนะครับก็คือถ้าใช้เป็นหญ้าเนเปียหรือว่าหญ้าตัดสดปกติหญ้าเนเปียที่ตัดสดคุณค่าเขาก็ดีอยู่แล้วก็หนึ่งละอย่างที่ผมบอกตอนต้นว่าหญ้าถ้าเราตั้งใจปลูกเราสามารถที่จะเลือกเวลาตัดที่เหมาะสมได้มันทำให้เราสามารถจะคอนโทรลคุณภาพได้ตามความต้องการของเราอย่างเช่นหญ้าเนเปียถ้าเราตัดสดให้วัวนี่เราก็ตัดอายุประมาณสัก55วันถึง60วันซึ่งคุณภาพก็ค่อนข้างดีโปรตีนอะไรถึงประมาณสัก 8% แล้วก็เยื่อใยก็ไม่ได้สูงมากนะวัวก็จะชอบกินด้วยก็อย่างที่ผมบอกปกติวัวเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอยู่แล้วยิ่งถ้าเป็นหญ้าสดหญ้าธรรมชาติพวกนี้เขาชอบอยู่แล้วมันก็ทำให้เขากินได้เยอะอย่างเช่นถ้าเป็นวัวนมตัวผู้ที่ผมขุนเนี่ยถ้าให้กินหญ้าตัดสดด้วยเสริมอาหารข้นนิดหน่อยกินได้วันหนึ่งวันเกือบ35โลถึง40กิโลแต่ถ้ามีการให้อาหารข้นเยอะหน่อยแน่นอนครับหญ้าก็จะลดลงตามสัดส่วนแต่อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเราให้กินหญ้าตัดสดแล้วปริมาณหญ้ามันเหลือก็คือในหน้าฝนหญ้าที่เราปลูกได้นี้ให้ผลผลิตสูงเราก็ต้องทำเป็นรูปของอาหารหมักเก็บไว้ใช้ในยามที่มันขาดแคลนหรือว่าเราจัดการเรื่องหญ้าสดไม่ได้ตลอดช่วงอย่างถ้าเราจัดการการให้วัวกินหญ้าสดแน่นอนครับก็ต้องมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการตัดถ้าให้คนไปตัดทุกวันมาเลี้ยงวัวสัก40ตัวเนี่ยคงเหนื่อยหน้าดูถ้ามีเครื่องจักรมีรถตัดช็อปมาให้กินได้ทุกวันนี่ก็เป็นสิ่งที่สามารถจัดการแบบหญ้าสดได้แต่ถ้าในเคสที่ว่าไม่มีเครื่องตัดแน่นอนครับการตัดทำเป็นหญ้าหมักนี่ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าตัดครั้งเดียวแล้วก็ตัดได้เยอะๆแล้วก็ให้วัวกินเป็นระยะโดยทำเป็นหญ้าหมักไว้แต่ถ้าเป็นการเลี้ยงแบบฟาร์มใหญ่ๆนะฟาร์มใหญ่ๆแน่นอนครับการทำหญ้าหมักนี่ก็ถือว่าเป็นหรือว่าการทำอาหารหญ้าหมักก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่าปกติแล้วฟาร์มใหญ่ๆเนี่ยการที่จะปลูกหญ้าแล้วก็ตัดให้เขากินแบบสดๆตลอดช่วงน่าจะทำได้ยากหลายฟาร์มที่ผมรู้จักหลายฟาร์มที่ผมคุ้นเคยก็จะมีวิธีการกักเก็บอาหารหญ้าไว้ในรูปของไซเลตหรือว่าอาหารหมักอย่างเช่นฟาร์มที่ดูในตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นฟาร์มของที่เขาขุนวัวเป็นหลักนะครับอยู่ที่ระยองก็คือของสุรสิงห์ฟาร์มก็จะใช้อาหารหมักเป็นหลักเป็นแหล่งของอาหารหญ้าแล้วก็เสริมด้วยอาหารข้นเพื่อในการขุนวัวให้มีมัดกล้ามเนื้อให้มีไขมันแทรกสูงอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเลี้ยงวัวขุนเหมือนกันแต่นี่ก็คือเขาใช้ฟางกับเปลือกสับปะรดอันนี้เป็นฟาร์มอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะอันนี้คืออีกฝั่งหนึ่งของประเทศไทยเมื่อกี้นี่สุรสิงห์ฟาร์มอยู่ที่ระยองอันนี้ก็คืออยู่ที่ประจวบเขาก็เลี้ยงวัวเยอะเหมือนกันประมาณเกือบ600-700ตัวซึ่ง
าหารจากของเขาก็คือใช้ฟางร่วมกับเปลือกสับปะรดซึ่งเขาจะซื้อเปลือกสับปะรดมาเป็นรถพ่วงนะครับแล้วก็วิธีของเขาก็คือเปลือกสับปะรดที่เขาให้กินเนี่ยเขาไม่สามารถที่ให้กินหมดได้วันต่อวันเขาซื้อมาครั้งนึงปริมาณเยอะๆแล้วก็เก็บไว้อาจจะประมาณ 2-3 อาทิตย์มาส่งครั้งนึงวิธีการที่เขาทำก็เป็นวิธีการที่น่าสนใจนะครับก็คือเขาจะเอาฟางรองพื้นได้ก่อนค่อนข้างจะหนาประมาณเกือบ50ถึงเกือบ1เมตรเลยเอาฟางรองพื้นแล้วเอาดั้มเปลือกสับปะรดลงบนกล่องฟางแน่นอนครับเปลือกสับปะรดที่ซื้อมามันก็จะมีน้ำซึ่งน้ำก็คือพวกแหล่งของคาร์โบไฮเดรตที่ละลายได้ง่ายก็คือพวกน้ำตาลต่างๆฟางมันก็จะแอบซอบก็จะดูดซึมเอาพวกน้ำตาลจากเปลือกสับปะรดเหล่านั้นเข้าไปก็เป็นการหมักฟางไปด้วยพูดง่ายๆแล้วก็เขาก็เอาพลาสติกคลุมไว้ค่อยๆทยอยมาให้วัวกินตามที่วัวจะกินได้นะครับรวมทั้งฟางที่อยู่ข้างใต้นี้เอามาให้วัวกินด้วยฟางเหล่านี้ก็จะเป็นที่ชื่นชอบของวัวก็หนึ่งละมีน้ำตาลจากเปลือกสับปะรดลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการบริหารจัดการอาหารหยากของเขาที่ผมเห็นแล้วก็เป็นวิธีการที่เขาเรียกว่าน่าจะมาปรับใช้สำหรับหลายๆฟาร์มที่อาจจะมีการใช้เปลือกสับปะรดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้น้ำหวานหรือว่าน้ำตาลที่อยู่ในเปลือกสับปะรดไม่สูญหายไม่ทิ้งไปกับไม่เสียเปล่าไม่สูญเปล่าส่วนเรื่องการจัดการเรื่องแปลงหญ้าเนเปียร์นะครับอันนี้ผมจะเอาเคสของที่เราทำที่กำแพงแสนมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเป็นไอเดียสำหรับคนบางคนที่จะเอาไปใช้เราปลูกหญ้าเนเปียร์ให้ได้ผลผลิตต่อไร่ประมาณสัก25ตันต่อการตัดสัก60วันเนี่ยเราทำได้อย่างไรอันนี้ก็คือการปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับที่ผมปลูกก็คือเป็นการยกร่องเพื่อที่เราจะให้น้ำตามแนวร่องนะครับเราก็เลยต้องมีการยกร่องสูงระยะห่างระหว่างร่องประมาณสัก120เซนแล้วเราปลูกซ้ายขวาเพื่อให้หญ้ามันแตกกอได้เร็วได้เต็มพื้นที่ได้เร็วหนึ่งละที่เราปลูกซ้ายขวาเพื่อให้หญ้าแตกกอได้เร็วเพื่อที่จะควบคุมวัชพืชที่เราไม่ต้องการด้วยเพราะหญ้าเนเปียร์มันโตได้เร็วเสร็จวัชพืชที่ต้นเล็กๆมันจะขึ้นได้ไม่ทันหรือว่าแข่งขันกับหญ้าเนเปียร์ไม่ได้ก็ทำให้เราไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้านะครับวิธีการจัดการเราจัดการโดยการเอาน้ำก็คือในอันนี้เป็นแปลงทดลองที่เราทำที่มหาลัยนะเฉพาะเรามีพื้นที่มันจะเกือบ10ไร่เรามีโรงเรือนอยู่1โรงเรือนเราเลี้ยงวัวมันสักเกือบ60ตัวพื้นที่ปลูกหญ้าจริงเรามีอยู่แค่5ไร่ผมปลูกหญ้า5ไร่เลี้ยงวัวประมาณ60ตัวโดยการจัดการให้ได้ผลผลิตต่อไร่นี่ประมาณสัก 25-30 ตันต่อการตัด60วันก็คือวัวที่เราเลี้ยงอยู่ในคอกเนี่ยเราจะใช้วิธีการกำจัดมูลโดยการใช้น้ำฉีดล้างเอาลงมายังบ่อที่อยู่ข้างคอกเราเรียกว่าเป็นบ่อน้ำเสียละกันแล้วบ่อน้ำตัวนี้แหละถือว่าเป็นแหล่งของปุ๋ยที่ดีมากๆเราก็จะสูบน้ำพวกนี้ลงแปลงหญ้าซึ่งแน่นอนครับก็คือในการเตรียมแปลงแล้วก็สูบน้ำจากบ่อนี้ลงในพื้นที่พวกนี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ทำการยกร่องอันนี้คือเป็นน้ำขี้วัวนะครับเอาพูดแบบภาษาง่ายๆคือน้ำขี้วัวที่เราพักไว้แล้วแล้วก็สูบขึ้นมาแล้วก็ไถยกร่องเพื่อปลูกหญ้าเนเปียอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ประมาณสัก5ไร่อย่างที่เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ให้นิสิตมาช่วยปลูกเราใช้เวลาปลูกประมาณแค่10นาทีพื้นที่5ไร่แต่ก็ต้องใช้เวลาซ่อมอีกประมาณเกือบเท่าตัวเพราะว่าเวลานิสิตปลูกเขาไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าตรงไหนคือส่วนหัวตรงไหนคือส่วนปลายของต้นเขาก็จะถนัดด้านไหนเขาก็เสียบไปเรื่อยนะครับก็จะมีปัญหาพอสมควรอันนี้น้ำที่เราใช้ที่ผมบอกด้านบนคือคอกวัวนะครับที่เราเลี้ยงวัวเป็นบ่อทดลองเป็นบ่อขุนแล้วเราก็ใช้วิธีการฉีดน้ำร้างลงมาที่บ่อพักเนี่ยแล้วก็ดั้มปั๊มน้ำส่วนเนี้ยเข้าไปในแปลงหญ้าอย่างถ้าเป็นหน้าฝนนี่ผมจะปั๊มประมาณตัด1ครั้งเนี่ยจะเอาน้ำบ่อเนี้ยลงในแปลงหญ้าประมาณ1รอบแต่ถ้าเป็นหน้าแล้งอาจจะลงประมาณ2รอบหลังจากที่ตัดเสร็จเราก็จะดูดน้ำจากบ่อพักหรือว่าบ่อน้ำเสียลงในแปลงหญ้าซึ่งแน่นอนครับข้อดีของการจัดการแปลงหญ้าแบบนี้การให้น้ำขอประกันให้ปุ๋ยต้องบอกอย่างนั้นเราไม่ต้องไปใช้แรงงานแบบถ้าเป็นเอาปุ๋ยคอกลงเอาขี้วัวลงต้องใช้คนหรือว่าใช้รถเข้าไปโรยเข้าไปอะไรก็แล้วแต่วิธีการก็คือสูบน้ำลงหัวแปลงแล้วก็มันก็ไหลไปท้ายแปลงเองแล้วก็ที่สำคัญน้ำที่ได้จากบ่อพักน้ำเสียพวกนี้มันจะเป็นทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งปุ๋ยที่ละลายพร้อมที่เพื่อจะแอบซอบไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงทันทีไม่ต้องผ่านกระบวนการหมักย่อยในแปลงหรือว่าในพื้นที่แล้วประเด็นที่สำคัญมากๆคือการให้น้ำแบบนี้คือเวลาให้น้ำไปปุ๊บหญ้าจะเขียวทันทีเลยถ้าเป็นการให้ปุ๋ยคอกแน่นอนครับการให้ปุ๋ยคอกลงไปในแปลงหญ้าเยอะๆปัญหาอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยคอกมันต้องถูกการหมักย่อยก่อนหรือว่าถูกย่อยเพื่อให้ธาตุพืชที่จะดูดซึมไปใช้การที่พืชมันย่อยปุ๋ยคอกแน่นอนครับมันก็ต้องมีการใช้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่จุลินทรีย์มันย่อยก็คือมันต้องมีการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของความร้อนจะเห็นว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยคอกเยอะปัญหาตามมาก็คือในช่วงแรกหญ้าจะเป็นสีเหลืองเพราะว่าหนึ่งละมันมีความร้อนจากการหมักย่อยของปุ๋ยที่อยู่ในแปลงหญ้าความร้อนเหล่านี้จะไปทำลายระบบรากทำให้หญ้าหยุดชะงักการเติบโตไปแต่ถ้าเราให้แบบนี้หญ้าสามารถจะดูดซึมเอาธาตุอาหารจากปุ๋ยที่อยู่ในน้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเลยทำให้หญ้าเขียวทันทีเลยซึ่งอันนี้ให้น้ำล้างคอกไปแค่ประมาณสัก15วันแล้วก็หญ้าจะโตเร็วมากประมาณ25วันก็จะประมาณนี้
40วันก็จะสูงประมาณสักเกือบเมตรกว่าละเมตรเกือบ2เมตรได้แล้วเราจะตัดมาทำเป็นหญ้าหมักเนี่ยก็ตัดที่อายุมันสัก 70-80 วันถ้าเราตัดที่60วันนี่น้ำจะเยอะมากหมายความว่าพืชมันจะอวบน้ำเอามาทำเป็นหญ้าหมักก็ทำให้เกิดการเน่าเสียได้ง่ายเพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะความชื้นมันสูงผมเลยต้องตัดที่อายุมากหน่อยประมาณเกือบ 70-80 วันเราก็ใช้วิธีการจ้างคนมาตัดหรือว่าให้คนมาตัดเราไม่ได้เอาเครื่องเข้าไปตัดแต่ผมบอกที่เราทำได้ไร่นึงประมาณเกือบ 25-30 ตันเพราะเราจัดการแบบปราณีตเราใช้คนตัดแล้วก็ตัดชิดพื้นแล้วก็ให้ปุ๋ยในรอบถัดไปมันก็ทำให้การแตกกอนี้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมเนาะก็คือเต็มพื้นที่เห็นว่าคนสูงประมาณสักเกือบ150เซนเนี่ยหญ้านี่สูงมากกว่าคนประมาณเกือบ2เท่ากว่านะครับหญ้าสูงประมาณสักเกือบ4เมตรที่เราตัดประมาณสัก 70-80 วันเพื่อทำเป็นหญ้าและที่สำคัญการจัดการแบบนี้เราไม่ต้องปลูกหญ้าบ่อยอย่างแปลงนี้ผมจัดการมาประมาณปี2515ตอนนี้เรายังไม่ได้ปลูกใหม่เลยประมาณ2522แล้วผลผลิตก็ยังอยู่ใกล้เคียงกับที่เราทำได้เมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วก็คือเราดูแลแปลงหญ้าแปลงนี้มาประมาณ 6-7 ปีแล้วก็ยังให้ผลผลิตประมาณเกือบ 20-25 ตันต่อไร่อยู่ณตอนนี้แน่นอนครับก็คือส่วนหนึ่งเราก็มาทำเป็นหญ้าหมักเพราะอย่างผมบอกก็คือถ้าเราตัดครั้งนึงปริมาณได้เยอะเนี่ยรวมกินไม่ทันเราก็ต้องเอามาทำเป็นหญ้าหมักอย่างถ้าเป็นในมหาลัยที่เราจัดการโดยการทำเป็นหญ้าหมักใส่ในถุงหนึ่งละเพื่อง่ายในการขนส่งขนย้ายแล้วก็บรรจุถุงละประมาณ 20-25 กิโลแต่ข้อสังเกตนะครับการทำหญ้าหมักโดยใส่ถุงสีดำเนี่ยปัญหาอย่างที่เจอบ่อยก็คือถุงขาดถุงขาดเนื่องจากอะไรถ้าเราวางไว้ประมาณ 4-5 ชั้นแบบนี้สุนัขหรือว่าหมาที่อยู่แถวๆนั้นมันก็จะขึ้นไปเล่นไปนอนไปแล้วสุดท้ายก็เล็บมันอะไรพวกนี้ทำให้ถุงขาดหญ้าก็จะเน่าเสียอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่การหมักโดยใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติก็คือเราไม่ได้มีการเสริมพวกจุลินทรีย์ชนิดพิเศษเข้าไปในนี้มันก็อาจมีการเน่าเสียเกิดเชื้อราพวกนี้ได้แน่นอนครับถ้ามีจุลินทรีย์หรือว่ามีการเสริมพวกแบคทีเรียที่ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการเกิดเชื้อราพวกนี้ได้มันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่อาจจะทำให้ถุงขาดแล้วไม่เน่าเสียอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรากำลังศึกษาวิจัยอยู่ว่าเราจะมีการคัดเลือกจุลินทรีย์เพื่อที่จะทำให้การที่หญ้าหมักมีออกซิเจนปนเปื้อนเข้าไปก็คือในกรณีที่ถุงขาดเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้เขาเน่าเสียได้ง่ายอาจต้องหาจุลินทรีย์ที่มันสามารถที่จะยับยั้งการเติบโตของพวกเชื้อราพวกนี้เพื่อใช้ในการป้องกันไม่ให้เกิดการเน่าเสียของหญ้าอันนี้ก็เป็นงานที่ในส่วนของเราก็กำลังศึกษาวิจัยอยู่เพื่อที่จะพัฒนาในเรื่องของจุลินทรีย์ที่จะมาใช้เป็นหัวเชื้อในการทำหญ้าหมักอันนี้อย่างที่บอกก็คือเราเลี้ยงทำงานทดลองเนี่ยก็คือเราใส่ถุงดำเพื่อหนึ่งละง่ายต่อการขนย้ายเคลื่อนย้ายและที่สำคัญก็คือสามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ทำให้การเน่าเสียเนาะก็คือลดการสูญเสียเวลาถ้าเราทำเป็นบังเกอร์เนี่ยการที่เราไปตักมาใช้ที่เล็กที่น้อยมันทำให้เกิดการเน่าเสียของหญ้าหมักได้เพราะว่าออกซิเจนเข้าไปปนเปื้อนตรงบริเวณที่เราเข้าไปตักแต่ถ้าเราใช้แบบถุงพวกนี้เราก็ใช้หมดเป็นวันๆต่อถุงไปมันก็ทำให้โอกาสที่เน่าเสียพวกนี้ก็จะน้อยยกเว้นว่าถุงขาดแต่ถ้าเป็นในส่วนของฟาร์มใหญ่ๆอย่างเช่นฟาร์มของสุรสิงห์ฟาร์มที่อยู่ที่ระยองเขาเลี้ยงวัวขุนประมาณสักเกือบ 3,000 ตัวเนี่ยเขาต้องมีเท่าที่ผมคุยกับเจ้าของฟาร์มก็คืออาจารย์นิพนธ์เขาบอกว่าเขาต้องวัวของเขานี่ประมาณ 3,000 ตัวนี่จะกินหญ้าหรือว่ากินอาหารหยาบหมักประมาณเกือบวันละ120ตันเขาต้องมีการสต็อกวัตถุดิบอาหารหยาบพวกนี้ไว้เป็นในรูปของหญ้าหมักหรือว่าเป็นในรูปของไซเลตซึ่งเขาก็มีหลายๆอย่างครับที่ทำเป็นไซเลตก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเหลือจากภาคการเกษตรอย่างเช่นต้นข้าวโพดหรือแม้กระทั่งฝักข้าวโพดฝักอ่อนฝักข้าวโพดหวานหรือแม้กระทั่งหญ้าเนเปียที่เขาปลูกเองด้วยส่วนหนึ่งก็ตัดเข้ามารวมทั้งพวกลำต้นสับปะรดหรือว่าที่เราเรียกว่าเง่าสับปะรดเขาก็เอามามิกรวมกันรวมทั้งอาจจะมีพวกเปลือกสับปะรดเข้ามาด้วยแล้วก็หมักเก็บไว้เพื่อใช้เลี้ยงวัวทั้งฟาร์มนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลในเรื่องของแนวทางการจัดการในเรื่องของอาหารหยาบในยุคปัจจุบันนี้นะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องเนี่ยมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ